รวยไม่ธรรมดารัฐมนตรีสุภมาศมีทรัพย์สิน 1.5 พันล้านสะสมทองคำนาฬิกากระเป๋าปปช.เปิดเซฟสุภมาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษารวย 1.5 พันล้านหนี้600ล้านทองคำ38ชิ้นนาฬิกา10เรือนราคารวม22ล้านกระเป๋า13ใบเมื่อวันที่28ธันวาคม2566สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่5กันยายน2566โดยนางสาวสุภมาศแจ้งว่าตนและพันตำรวจเอกล้ำพันธ์พัฒนประเทศรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวผู้บังคับการทดหนึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,531 ล้าน 121,679 บาทมีหนี้สิน 615 ล้าน 978,746 บาทเป็นทรัพย์สินของนางสาวสุภมาศ 152 ล้าน 882,369 บาทมีทรัพย์สินที่น่าสนใจคือที่ดิน2แปลงบริเวณแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลักสี่กทม.มูลค่า 18 ล้าน 570,000 บาทรวม3งาน 71.4 ตารางวาซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันประมาณ 37 ล้าน 140,000 บาทและมีบ้านพัก2ชั้นในแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลักสี่จำนวน10ล้านบาทขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นๆมีนาฬิกา10เรือนมูลค่ารวม22ล้าน6แสนบาทกระเป๋า13ใบ3ล้านแสนบาททองคำ38ชิ้น 388,438 บาททองคำน้ำหนัก13บาท21ชิ้น 429,000 บาทพระเครื่องทองคำ2ชิ้น 200,000 บาทเศร้ายังไม่ได้ลาคนดังอาลัยตั้มบัณฑิตแบล็กเรสไทยแลนด์เสียชีวิตแก้มเปิดแชทช็อกส่งท้ายปีอีกเศร้ายังไม่ได้ลากันเลยคนดังร่วมอาลัยตั้มบัณฑิตแบล็กเรสไทยแลนด์เสียชีวิตแก้มเปิดแชทคนดังคนบันเทิงคนในวงการแฟชั่นโพสต์อาลัยตั้มบัณฑิตจันทวันแบล็กควีนคนดังเจ้าของฉายาบัณฑิตหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันแบล็กเรสไทยแลนด์ซีซั่น2และยังเป็นคอสตูมดีไซเนอร์และสไตลิสต์ที่คุ้นเคยกับศิลปินหลายๆคนเมื่อวันที่27ธันวาคม2566ปันปันนาคประเสริฐหรือปางีนาเฮลแบล็กควีนคนดังของเมืองไทยพิธีกรของรายการ Drag Race Thailand ได้โพสต์ภาพคู่กับตั้มบัณฑิตพร้อมข้อความอาลัยหลังจากเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาปันปันได้แจ้งข่าวเศร้าว่า We have lost a dear friend and ally in the drag community here in Thailand. I will miss you so much.รวมทั้งยังมีเหล่าศิลปินคนดังในวงการบันเทิงโพสต์ภาพคู่กับตั้มบัณฑิตพร้อมข้อความอาลัยอาทินักร้องดังต้นธนสิทธิ์ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมสุดช็อกว่าโอยที่ตั้มมอมอมอแอดบันดิลิคูสทำไมถึงรีบจากกันไปแบบนี้ยังไม่ได้ลากันเลยพี่ใจดีกับหนูน่ารักกับหนูมากๆดีใจมากๆที่เราได้ร่วมงานได้สนุกกันหลายครั้งเลยช็อกตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ยังคงช็อกอยู่ไปสบายแล้วนะพี่มีความสุขทุกครั้งตอนที่เราได้เจอได้ทำงานได้สนุกด้วยกันรักที่มากๆ My heart is saddened by this devastating loss พี่บัณฑิต I will forever keep you and cherish the time and the memory we had together In my heart You were so kind and so sweet What a great loss to our communityBut I am sure your creativity, your artistry will continue to inspire a lot of people. Rest in peace now, my fashion queen.
I love you at บันดิลิคูสด้านนักร้องสาวดีวาตัวแม่แก้มเดอะสตาร์ก็ได้โพสต์อาลัยสุดช็อกเช่นกันเปิดภาพคู่กันครั้งยังมีชีวิตและยังเผยแชทที่คุยกับตั้มด้วยความห่วงใยกันเสมอพร้อมข้อความสุดเศร้าอาลัยว่าAlway love you พึ่งน้ำแอดบันดิลิคูส It's too soon to say goodbye you my beautiful person and supporter Emoji ร้องไห้หนัก May your soul rest in peace หัวใจพี่ตั้มจนถึงตอนนี้น้องก็ยังไม่อยากเชื่อว่าพี่เดินทางไกลมากๆตั้งแต่น้องประกวดเดอะสตาร์ปี4พี่ทำเสื้อผ้าให้ทีมแดนเซอร์แต่พี่จะเดินมาส่งพลังส่งกำลังใจให้น้องก่อนขึ้นโชว์เสมอทุกรอบทุกครั้งน้องมีเรื่องราวอะไรพี่ส่งพลังดีๆให้น้องช่วยคิดโชว์ทำชุดตอนสีโพดำให้น้องๆทุกคนเต็มที่น้องมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกพี่ก็ทำช่อดอกไม้พริกแบบแซบถึงใจมาให้น้องทุกความทรงจำมันอยู่เสมอน้องเคารพทุกการตัดสินใจของพี่นะคะรักพี่มากๆขอให้พี่สงบสุขทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงนะคะขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวพี่ตั้มบัณฑิตด้วยค่ะเลิฟยูนาพื่อนำดีใจที่ได้รู้จักพี่ตลอด15ปีพี่คือพี่ที่น่ารักของน้องมากๆนะคะหนูยังดีใจนะที่เราได้แสดงความรักความห่วงใยต่อกันตลอดมาและมันจะอยู่ตลอดไปนะพี่เมินดราม่าแพทริกเปิดใจเหตุจบเบสหลังฝ่ายหญิงเผยจากกันไม่ดีคบซ้อนจริงไหมไม่สนุกดราม่าแพทริกเปิดใจบ้างเหตุผลลดสถานะเบสหลังฝ่ายหญิงเผยจบกันไม่ดีตอบแล้วคบซ้อนจริงไหมจากกรณีทำเอาวงแตกเลยสำหรับคู่จิ้นยูทูบเบอร์แพทริกปวริศกับเบสคำสิงหลังฝ่ายหญิงลบรูปลบคลิปที่มีหนุ่มแพทริกออกหมดแถมยังอันฟอลโล่ฝ่ายชายด้วยโดยเบสเปิดเผยผ่านรายการแฉว่าเป็นการจบกันที่ไม่ดีถ้าถามว่าเขาไปคุยกับคนอื่นใช่ไหมก็ไม่รู้แต่พอไปได้ยินที่เขาคุยกับเราแล้วมันฟังแล้วมันรู้สึกไม่ดีจริงๆปกติถ้าเลิกกันแบบดีๆเราก็ยังฟอลกันปกติแต่ถ้าเลิกกันไม่ดีเราจะอันฟอลจะบล็อกไปเลยทันทีพร้อมย้ำสถานีตอนนี้โสดสนิทนั้นล่าสุดเผยคลิปเปิดใจพ่อหนุ่มไมโครเวฟกับรถ EV มหานะเธอแพทริก TOYKLF0.2 ทางช่อง YouTube Life of Car BKK ตามติดชีวิตสี่ล้อโดยแพทริกเปิดใจตอนหนึ่งถึงเรื่องที่เกิดขึ้นถึงสถานะกับเบสว่าจริงๆตอนนี้ผมก็อยากเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกับเขาได้แต่ตอนนี้ก็คือยังไงดีแต่ก่อนเราอาจจะคุยกันแต่ตอนนี้ลดสถานะลงมาประมาณนั้นถามว่าไม่ได้โกรธอะไรกันแพทริกตอบว่าใช่ๆมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่มันเข้ากันไม่ได้ก็เลยตกลงกันว่าเราสองคนลดสถานะกันมาเป็นพี่น้องไหมแต่พอดีตอนนี้เขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงแต่ผมโอเคอยากให้เราเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันอยากให้เป็นแบบนั้นมากกว่าเป็นเพื่อนกันมีความรู้สึกดีๆต่อกันผมเองก็ยังหวังดีต่อเขาอยู่มีเรื่องหลายๆเรื่องที่เข้ามาในชีวิตเขาผมก็อยากเป็นคนหนึ่งที่ซัพพอร์ตเขาเรื่องนี้ได้ตอนนี้มันจะมีดราม่ามีอะไรมากับแพทริกผมก็ไม่ได้เอามาใส่ใจคนจะมองผมยังไงก็ได้คนสองคนเลิกคุยกันหรือลดสถานะกัน
มันก็เป็นเรื่องของคนสองคนผมแคร์เขามากกว่าไม่อยากให้เขากระทบเรื่องงานส่วนใครจะมองผมเป็นยังไงผมก็ไม่ได้หมายอยากให้เคลียร์ที่หลายคนบอกคุณมีเด็กคนอื่นคบซ้อนแพทริกกล่าวว่าคนเข้าใจอย่างนั้นความเป็นจริงคือไม่จริงเราตกลงกันลดสถานะไม่ใช่เรื่องมีคนอื่นเลยนะคนกำลังเข้าใจไปโยงเพื่อนผมคนโน้นคนนี้ซึ่งความเป็นจริงไม่มีThank you.